بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อค่ำคืนนี้ย้ำกันอีกครั้งว่าเราจะคุยในเรื่องของอัสซิรอตอัสซิรอตที่คนแก่ๆสมัยก่อนเขาจะพูดว่าซิรอตุลมุสตะกีมนะแต่วันนี้อัสซิรอตเนี่ยที่ผมพูดถึงคือความหมายเดียวกับที่คนแก่เข้าใจมันคือเส้นทางหรือสะพานนะที่เราจะเจอกับมันในวันกิยามะห์ทีนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงอัสซิรอตพี่น้องครับตัรเตบหรือขั้นตอนเหตุการณ์ต่างๆที่จะเป็นไปจนกระทั่งเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมันมีอธิบายไว้หมดในรายละเอียดของหลักการอิสลามเรียบร้อยอันดับแรกๆพี่น้องครับเราจะรู้กันวันนี้เนี่ยว่าโลกดุนยาที่เราอยู่วันนี้เนี่ยนับวันมันจะยิ่งถดถอยลงไปเรื่อยๆนับวันมันจะยิ่งถึงเวลาที่มันจะยุติลงเรื่อยๆดังสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกกับเรานะครับอัลลอฮ์บอกกับเราและเตือนเราเสมอนะครับพี่น้องว่าดุนยาเนี่ยมันไม่ได้ถาวรนะมันชั่วคราวท่านนบีมาบอกกับเราอีกดุนยานี่ชั่วคราวจริงๆแต่อัลลอฮ์มาย้ำกับเราอีกว่าวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับกาและอาคิเราะนั้นมันดีกว่าแล้วถาวรกว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอับกากับอาคิเราะพี่น้องนั่นคือการคงมีอยู่อย่างถาวรตลอดไปแต่ดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ใช้คำว่าอับกาหรืออับดันอับดาจะไม่มีในดุนยาเด็ดขาดดุนยาสุขยังไงก็ไม่สุดมีวันจบแห่งความสุขเศร้ายังไงก็มีวันหยุดเพราะดุนยาคือสถานที่ชั่วคราวและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับได้เตือนกับอุมมะฮ์ท่านได้เตือนกับประชาชาติว่าสัญญาณต่างๆที่จะเกิดและจะบ่งบอกใกล้ถึงวันกิยามะห์เนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะวันสุดท้ายแห่งมนุษยชาติมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับหลายอย่างพี่น้องสัญญาณที่เกิดขึ้นวันนี้พี่น้องดูข่าวคนตายกันเป็นเบือเนี่ยไม่ว่าจะตายด้วยกับเหตุอะไรก็แล้วแต่แผ่นดินไหวบ้างโรคระบาดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่บ้างการตายเป็นจำนวนมากๆนี่คือสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าวันกิยามะห์ไม่ไกลจากเราแล้วพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีเคยพูดว่าไกฟะอันนะนะครับอัลกุมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะมีความสุขมีความสนุกสนานได้ยังไงในเมื่อวันนี้เนี่ยอิสราฟีลผู้ที่ถูกคำสั่งให้เป่าสังเนี่ยในวันสิ้นโลกเนี่ยขณะนี้สังอยู่ที่ปากอิสราฟีลเรียบร้อยรอแค่ว่าเมื่อไรอัลลอฮ์จะสั่งอิสราฟีลเท่านั้นเองนี่คือเหตุการณ์นะครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราตลอดจนบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนซอลและทั้งหมดได้ศึกษาได้อีมานแล้วเชื่อมั่นเหมือนกับเราเชื่อมั่นว่าวันกิยามะห์เกิดขึ้นจริงนะครับเมื่อเราจะเกิดขึ้นจริงแล้ววันกิยามะห์ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับพี่น้องมันจะมาในชนิดที่เราไม่ทันตั้งตัวบางคนยังไปเดินอยู่ในตลาดเหตุการณ์กิยามะห์เกิดขึ้นทันทีบางคนอยู่ในบ้านบางคนกำลังกินอาหารบางคนยกข้าวตักเข้ามาในปากเหตุการณ์กิยามะห์เกิดขึ้นทันทีเมื่ออิสราฟีลเป่าสังครั้งแรกทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศลงทันทีพี่น้องเทือกสวนไร่นาทรัพย์สมบัติของท่านที่มีค่ามหาศาลแค่ไหนเมื่อสัญญาณแรกสังถูกเป่าขึ้นครั้งแรกทุกอย่างจะพินาศลงทันทีกุลลุชัยอินฮาลิกุนทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศลงนะครับนอกจากอัลลอฮ์เพียงผู้เดียวดุนยาถึงการล่มสลายพี่น้องครับเหตุการณ์ในวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นท่านดูสิครับว่าเราจะเจออะไรบ้างอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกอิซาชัมซุกุวิรัตเมื่อดวงอาทิตย์มันถูกม้วนตัวลงและมันดับแสงลงมนุษย์จะอยู่ในความมืดในวันนั้นวะอิซันนุญูมและเมื่อดวงดาวต่างๆพี่น้องที่รักที่มีเกียรติมันล่วงหล่นกระจายออกไปพี่น้องลองนึกนะครับถ้าเหตุการณ์วันนั้นที่เรายืนอยู่ตรงนั้นวันที่ดวงอาทิตย์ม้วนตัวลงและดับแสงวันที่ดวงดาวมันร่วงหล่นกระจัดกระจายวะอิซัลญิบาลุซุยิรัตและเมื่อภูเขาทั้งหลายเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มันปลิวเหมือนขนสัตว์นี่คือคำสัญญาและคำสัตย์จริงจากอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกนะครับว่าภูเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ปลิวเหมือนขนสัตว์วันนี้เราดูภูเขาตั้งตระหง่านขนาดไหนแข็งแรงมากมันดิ่งลงไปในพื้นดินพื้นมหาสมุทร
แต่วันกิยามะห์เมื่อจบสิ้นสุดดุนยาสิ้นสุดโลกใบนี้อัลลอฮ์จะให้พวกเขาปลิวเหมือนขนนุ่นปลิวเหมือนขนสัตว์ทันทีวะอิซัลบิฮารุสุจิรอตเมื่อท้องทะเลมันถูกให้ลุกเป็นไฟสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดพี่น้องกำลังบอกว่าดุนยาที่เราหลงไหลดุนยาที่เราทุ่มชีวิตทั้งหมดให้กับมันวันนี้ถึงการละพินาศแล้วจบทุกสิ่งทุกอย่างท่านจงหนีจากอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องจงวิ่งหนีออกจากอัลลอฮ์ให้ได้วันนั้นท่านจงวิ่งให้เร็วท่านจงขับรถให้เร็วที่สุดท่านมีจรวดหรือมีเครื่องบินใดๆที่เร็วกว่าแสงท่านจงขี่มันแล้วหนีจากวันกิยามะห์ให้ได้ไม่มีแม้แต่คนเดียวพี่น้องที่จะหนีจากวันกิยามะห์ได้และไม่มีใครจะหนีจากความตายจากการสิ้นสุดของโลกไม่ได้แม้แต่คนเดียวมุสลิมเชื่อมั่นมุมินเชื่อมั่นแล้ววันนี้มุสลิมที่ยังไม่ละหมาดนะครับพี่น้องมุสลิมที่ยังหลงไหลในดุนยาจนลืมว่าเราต้องเจอกับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราลืมเลยหรอครับพี่น้องว่านี่คือโลกแห่งความจริงของเรานี่คือโลกแห่งความจริงของเราพี่น้องครับเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอิสราฟีลเป่าสังครั้งแรกทั้งหมดจะยุติแล้วพินาศลงทันทีพี่น้องที่รักดุนยาจะไม่เหลือแม้แต่ผงธุลีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะพินาศหมดเลยเมื่อพินาศหมดพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้อิสราฟีลเป่าสังอีกครั้งและมนุษย์ทั้งหมดจะฟื้นคืนชีพนั่นคือเรากำลังจะขึ้นมาพบกับเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในวันกิยามะห์วินาทีนี้แหละครับพี่น้องที่มนุษย์ทุกคนจะลุกขึ้นจากหลุมฝังศพของตัวเองมนุษย์ทุกคนจะฟื้นคืนชีพขึ้นเพื่อมารับการสอบสวนและพบกับชีวิตที่นิรันดร์ของเขาจะไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เขาจะสวมใส่เขาจะไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่จะอยู่อาศัยหรือเพื่อนที่จะเดินจูงมือเขาจะไม่มีแม้แต่คนเดียวมนุษย์จะตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาในสภาพวันกิยามะห์อย่างตกใจมากนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเราจะกลัวมากเราจะวิตกมากแต่ยาอัลลอฮ์คนแรกครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินะที่ลุกขึ้นมานะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้แรกที่อัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นเมื่อท่านนบีลุกขึ้นมาเนี่ยพี่น้องลองนึกสิครับคนที่ถูกฝังในกุโบร์บักเนี่ยคนที่ถูกฝังในเมืองมะดีนะห์เวลาเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิกมะห์นึงพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีเราฟื้นก่อนในวันกิยามะห์เพื่อท่านจะได้บ่งบอกและเป็นนัยยะเตือนกับอุมมะห์ทั้งหมดประชาชนมนุษย์ทั้งหมดที่ลุกขึ้นว่าอย่ากลัวใจเย็นๆท่านนบีจะเหมือนกับว่าท่านจะปลอบใจอุมมะห์ของท่านนี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องใครที่เสียชีวิตที่มะดีนะห์ใครเสียชีวิตแล้วถูกฝังที่บักเนียติดใกล้กับกุโบร์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ถูกฝังที่นั่นมากและบรรดามุสลิมก็ถูกฝังที่นั่นเราจะเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนแรกมนุษย์ทั้งหมดจะฟื้นขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าท่านจะถูกเผาไม่ว่าท่านจะถูกจระเข้กินไม่ว่าท่านจะถูกอะไรก็ตามในวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้กลับมาสภาพสมส่วนแม้กระทั่งหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศที่เราคลิปที่เราตัดออกไปแล้วอัลลอฮ์ก็จะคืนให้กลับเหมือนเดิมมนุษย์จะลุกขึ้นพี่น้องครับแล้ววิตกกังวลมาก แล้วจะถูกต้อนไปยังทุ่งมาชัดกันทุกคนวันนั้นแผ่นดินจะไม่เหมือนแผ่นดินในวันนี้วันนั้นท้องฟ้าจะไม่เหมือนท้องฟ้ากับเราในวันนี้ทุกคนจะเดินไปบางคนเนี่ยนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอัลลอฮ์จะให้เขาเอาหน้าเนี่ยเดินต่างเท้าเพื่อไปถึงมาชัดเรางงไหมครับว่าคนจะเอาหน้าเดินบนดินได้ยังไงไม่ต้องงงพี่น้องในเมื่ออัลลอฮ์วันนี้ให้เราเดินบนดินด้วยกับเท้าได้พระองค์ก็สามารถทำให้เราเดินกับหน้าได้เช่นกันในวันกิยามะห์ด้วยกับความบาปด้วยกับความซอลิมด้วยกับความชั่วของเราที่เราลืมอัลลอฮ์วันนี้อัลลอฮ์จะให้เรารับผลตอบแทนทั้งหมดที่เราทำเอาไว้ในดุนยามาลิกิยอมิดดีนวันแห่งการตัดสินอำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกแล้วสำหรับพวกเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกว่าท่านจะทำหรือไม่ทำในวันนั้นทั้งหมดอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินและทรงสิทธิ์เด็ดขาดที่สุดในวันกิยามะห์มนุษย์ทั้งหมดจะถูกต้อนไปยังมะชัดพี่น้องที่รักครับผู้คนจะเดินไปนะจะไปยังมะชัดเมื่อถึงมะชัด
นะเมื่อถึงมาชัดมนุษย์ที่ยืนรอเรายืนรออะไรที่มาชัดพี่น้องครับตอนนั้นแหละครับพี่น้อง ที่ดวงอาทิตย์ใกล้กับศีรษะเราเท่ากับไม้ป้ายยาตาอิสมิดเคยเห็นไม้เวลาเราป้ายยาตาไหมครับยาดำๆอิสมิดหรือเราเรียกภาษามลายูว่าจละไม้มันยาวประมาณแค่นี้ดวงอาทิตย์จะติดกับหัวเราประมาณแค่นี้เหงื่อจะท่วมนะแล้ววันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เหงื่อแต่ละคนไม่เท่ากันคนเลวมากเหงื่อจะจมเยอะส่วนคนที่บาปน้อยเหงื่อจะน้อยมากใครที่เหงื่อมากแสดงว่าคนนั้นเลวมากบางคนจมเหงื่อตัวเองปะจมเหงื่อตัวเองพี่น้องครับเพราะความชั่วที่ทำให้ในดุนยาเยอะมากเรารออย่างทรมานพี่น้องครับเราเดินไปหาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์ทั้งหมดจะเดินไปหานบีอาดัมขอให้นบีอาดัมช่วยเหลือบอกกับอัลลอฮ์หน่อยเถอะพวกเราทรมานเหลือเกินในระหว่างยืนอยู่ที่มะชัดนี้ยืนอยู่ที่มะชัดอย่างเดียวพี่น้องครับระหว่างรออัลลอฮ์มาสอบสวนเรายาอัลลอฮ์เหตุการณ์ในวันนั้นรุนแรงมากระหว่างรออัลลอฮ์จะสอบสวนแค่รออย่างเดียวเนี่ยวันอิยาซุบิลลาห์เราร้อนจนทนไม่ได้จนต้องเดินไปหาท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขอช่วยจะให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามชะฟาอะห์ช่วยเหลือว่าเราทรมานในการร้อนมากๆท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามบอกในความหมายฉันไม่สามารถจะช่วยอะไรพวกท่านได้จงไปหานูห์ท่านทั้งหลายจงไปหานบีนูห์เพราะนบีนูห์คือรอซูลคนแรกไปขอความช่วยเหลือจากเขาผู้คนมาหานบีนูห์พี่น้องที่รักครับบอกกับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามจงช่วยเราด้วยเถอะยานบียานูพวกเราร้อนเราทนไม่ไหวแล้วท่านจงช่วยเหลือบอกกับอัลลอฮ์เถอะท่านนบีนูบอกว่าฉันไม่สามารถจะอยู่ในตำแหน่งช่วยได้วันนี้เนี่ยฉันไม่เคยเห็นความโกรธเรื่องขนาดนี้มาก่อนเลยฉันไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ท่านจงไปหาอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามพี่น้องผู้คนมาหาอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบราฮิมก็ไม่ได้ช่วยและให้ไปหานบีมูซานบีอีซาทั้งหมดไม่มีใครจะช่วยได้ในวันนั้นเหตุการณ์ในวันนั้นรุนแรงมากมนุษย์ทั้งหมดไล่เดินหาท่านนบีนั้นท่านนบีนี้จนสุดท้ายบอกไปหาท่านนบีอีสาอะลัยฮิสสลามเพราะนบีอีสาคือเขาเรียกว่าเป็นรูห์เป็นท่านเกิดมาด้วยกับคำดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยจงไปหาอีสาอะลัยฮิสสลามท่านนบีของอัลลอฮ์ปรากฏว่าเมื่อไปหานบีอีสาท่านนบีอีสาบอกฉันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะช่วยพวกท่านได้ในวันนี้จงไปหามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้คนจึงมาหาท่านนบีกันหมดเลยพี่น้องในวันนั้นนี่คือรอซูลของเราผู้ยิ่งใหญ่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อมนุษย์มาหาท่านนบีพี่น้องรอซูลของเราท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเห็นประชาชาติมนุษย์ทั้งหมดมาหาท่านขอให้ท่านดุอาขอกับอัลลอฮ์พวกเราทรมานในความร้อนนี้มากท่านนบีบอกนั้นในความหมายท่านจึงเดินไปแล้วก้มลงสุญูดขอดุอาต่ออัลลอฮ์เมื่อท่านนบีขอดุอาพี่น้องครับอัลลอฮ์รับดุอานะจึงให้เริ่มการสอบสวนได้นี่คือการชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนี้นะนี่ครั้งแรกที่นบีชะฟาอะห์ให้ในการช่วยเหลืออุมมะห์ให้พ้นจากความลำบากความร้อนและมันไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องครับเมื่อท่านนบีขอให้ชาวบ้านดุอาขออัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ให้ท่านนบีตอบรับคำดุอาของท่านพี่น้องพวกเราทั้งหมดจะเจอด่านต่อไปนั่นคือการเข้าถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์ทุกคนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เราทุกคนจะเข้าหาอัลลอฮ์ในวันนั้นทีละคนพี่น้องที่รักพี่น้องลองนึกภาพในวันนั้นนะครับพี่น้องเราถูกเรียกเข้าไปหาอัลลอฮ์ทีละคนเบื้องหน้าเราคือใครพี่น้องเรายืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์ร็อบบุลอาลามีนผู้ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราผู้ที่รู้ความชั่วและความดีของเราผู้ที่รู้ในสิ่งที่เร้นลับและเปิดเผย ผู้ที่รู้ทั้งหมดพี่น้องว่าเราเคยทำชั่วยังไงบ้างในดุนยาอัลลอฮ์เราอยู่ต่อหน้าพระองค์ในวันนั้นข้างขวาเราไม่มีใครช่วยข้างซ้ายเราไม่มีอะไรทั้งนั้นเรามีเรากับอัลลอฮ์มนุษย์ไม่รู้กี่พันล้านคนพี่น้องมนุษย์ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านคนในวันนั้นแต่จะเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนทั้งหมดเลยตรงนี้แหละครับพี่น้องที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์และเราจะกลัวมากแต่กับบางคน
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนและบอกกับเรานะครับพี่น้องว่าใครที่ถูกสอบสวนในวันนั้นเขาจะโดนลงโทษแน่นอนในวันกิยามะห์ใครถูกอัลลอฮ์สอบสวนอย่างละเอียดนะครับพี่น้องรอดยากมากๆแต่ใครนะที่อัลลอฮ์บอกฮิซาบัยยะซีรอสอบสวนอย่างง่ายๆใครคือคนที่อัลลอฮ์สอบสวนง่ายๆนั่นคือคนดีนั่นคือคนมุมินนั่นคือคนซอลและนั่นคือมุสลิมที่ดี ขอดูอายพวกเราได้เป็นมุสลิมที่ดีมุมินที่ดีกันทุกคนพี่น้องอามินคนดีเวลาเข้าไปหาอัลลอฮ์อะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องอัลลอฮ์จะกางแผ่นบันทึกนี่สมุดอามันที่เราบันทึกแต่ละคนมีและเห็นความชั่วของเราหมดเลยที่เราทำในดุนยากี่สิบปีที่เราอยู่ในดุนยาความชั่วเราชัดเจนมากอัลลอฮ์บอกท่านทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมในวันนี้เรายอมรับโดยดีเลยพี่น้องเราเถียงอะไรอัลลอฮ์ไม่ได้นะฉันทำจริงอย่าอัลลอฮ์เปิดความชั่วเราทีละอันทีละอันพี่น้องครับทีละอันทีละอันไม่มีอันไหนเลยที่เราปฏิเสธว่าไม่จริงเมื่ออัลลอฮ์เปิดเผยความชั่วเราทั้งหมดต่อหน้าเราและไม่มีคนเห็นนะครับพี่น้องมีเรากับอัลลอฮ์เท่านั้นคนดีๆเนี่ยเขาจะคิดในใจเลยว่าเราหายนะแล้วเราจบแล้ววันนี้เราไม่รอดแล้ววันนี้ความชั่วเรามากขนาดนี้สุดท้ายพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับคนดีๆนะอัลลอฮ์บอกให้ว่าท่านเคยทำชั่วแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมสุดท้ายสุดอัลลอฮ์บอกเราได้อภัยโทษให้เจ้าแล้วพี่น้องคนซอลแล้วเนี่ยคนดีๆเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกความชั่วให้ของเราว่าเราทำอะไรบ้างแต่จบด้วยการอภัยโทษนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ให้กับคนสอนแหละใครคือคนสอนแหละไม่มีใครรู้พี่น้อง วันนี้วัดไม่ได้ว่าใส่โต๊ะขาวหรือโต๊ะเขียวหมวกขาวหมวกแดงเป็นคนดีวัดไม่ได้วันนี้ใครสอนแหละใครดีหรือไม่อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ว่าใครดีหรือเลววันนี้เราทำตัวเองพี่น้องให้ดีพยายามอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์เรารอดในวันนั้นนี่คือหลังจากฮิซาบเมื่อสอบสวนอะไรเสร็จพี่น้องครับมนุษย์ทั้งหมดจะถูกพาไปที่ตาช่างหรือเขาเรียกว่ามีซานนะมีซานนี่คือตาช่างแต่ผมจะไม่พูดในค่ำคืนนี้เอาละพี่น้องมีซานหรือตาช่างนี่คือด่านหนึ่งที่เราต้องเจอในการวัดและชั่งน้ำหนักความดีความชั่วที่เราทำอัลลอฮ์ผู้ยุติธรรมพี่น้องครับท่านไม่ต้องกลัวความดีนิดเดียววันกิยามะห์อัลลอฮ์จะให้ท่านเห็นท่านเคยช่วยเหลือเก็บเศษหินนิดเดียวออกจากถนนอัลลอฮ์ก็จะเห็นผลบุญในการเก็บเศษก้อนหินอันนี้ออกจากถนนท่านแน่นอนเมื่อพ้นจากมีซานพี่น้องที่รักจากตาช่างตรงนี้แหละครับพี่น้องหลังจากโดนยืนต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์รอการสอบสวนหลังจากเข้าไปสอบสวนหลังจากไปที่ตาช่างและตอนนั้นแหละครับพี่น้องหลังจากนั้นเราทุกคนจะถูกพาไปยังอัสซิรอตนี่แหละครับที่เราจะคุยในค่ำคืนนี้ซิรอตคือด่านสุดท้ายพี่น้องครับซิรอตคือด่านสุดท้ายเยามายุตะบิลจัสัดวันที่สะพานจะถูกนำมาพี่น้องครับสะพานนี่คือซิรอตฟะยุจอะลุบัยนะซะฮรัยญะฮันนัมนะท่านนบีบอกว่าซิรอตเนี่ยมันจะถูกนำมาพาดถ้าพูดง่ายๆพาดวางระหว่างนรกญะฮันนัมคือด่านสุดท้ายมุสลิมทุกคนจะต้องไปเจอนั่นคืออัสซิรอตซิรอตคือสะพานนะครับพี่น้องข้างล่างมันคือเหวนรกญะฮันนัมและอีกฝั่งหนึ่งของซิรอตคือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซิรอตเนี่ยจะพาดไปที่ชายประตูสวรรค์เลยมาชาอัลลอฮ์พวกเรายืนอยู่หัวสะพานเราชายสะพานฝั่งนู้นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วไอ้ใต้สะพานนี่คือนรกญะฮันนัมนรกที่ลึกมากแล้วบรรยากาศซิรอตที่เราจะไปวันนั้นพี่น้องมันอยู่ในความมืดทั้งหมดพี่น้องคนกี่พันล้านคนจะไปรวมที่ซิรอตเพื่อรอจะข้ามไปตั้งแต่ประชาชาติท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนสุดท้ายทั้งหมดจะมายืนตรงซิรอตวันนั้นเงิน1ล้านบาทพี่น้องจะเอาอีกมั้ยครับ10ล้านพี่น้องจะเอาอีกหรือไม่50ล้านพี่น้องจะเอาอีกไหมในวันนั้นจะไม่มีใครอยากได้อะไรทั้งสิ้นนอกจากขอให้ผ่านสะพานไปได้แค่นั้นเองยาอัลลอฮ์เราจะไม่ทักทายกันตอนจะข้ามสะพานเราจะไม่รู้จักลูกเราจะไม่หาพ่อเราจะไม่คิดถึงแม่
ต่างคนจะไม่คิดถึงใครทั้งสิ้นเมื่อตอนกำลังอยู่ที่หัวสะพานซิรอตและจะข้ามไปอีกฝั่งเพราะข้างใต้มันคือไฟจันนำเป็นองค์ครับข้างใต้คือไฟจันนำและอีกฝั่งหนึ่งคือสวรรค์ถ้ารอดนั่นคือชีวิตในสวรรค์อันนิรันดร์พี่น้องอุลามะกล่าวว่า บรรดาผู้ที่จะมีสิทธิ์ข้ามสะพานซิรอตคือมุสลิมอย่างเดียวกาเฟตจบพี่น้องกาเฟตนี่เข้าจะนำตั้งแต่แรกเลยกาเฟตไปนรกตั้งแต่แรกไม่ต้องมีสิทธิ์ในการข้ามซิรอตแสดงว่าหะดีษที่นบีบอกว่าคนข้ามไปแล้วตกลงไปในนรกไม่ใช่กาเฟตนะครับพี่น้องเป็นมุสลิมมุสลิมที่จะตกจากซิรอตแล้วลงไปในนรกจะนำวันอิยาซุบิลลาห์ไม่มีใครช่วยท่านได้ในวันนั้นทรัพย์สมบัติลูกหลานจะไม่ช่วยอะไรท่านแม้แต่อย่างเดียววันนั้นเนี่ยชัดเจนมากหะดีษท่านนบีที่บอกว่ามีคนตกลงไปในนรกจานำตกจากสะพานซิรอตลงไปเนี่ยไม่ใช่กาเฟตแต่เป็นมุสลิมเพราะกาเฟตเนี่ยเข้านรกแต่แรกไปจานนำแต่แรกมุชริกจบตั้งแต่แรกไม่มาข้ามแล้วพี่น้องครับเสียเวลาไม่ข้ามแล้วไปเลยแต่คนที่จะข้ามคือมุสลิมหมดเลยเมื่อบอกมุสลิมหมดเลยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วันนี้การเป็นมุสลิมของเราพี่น้องครับไม่ได้การันตีว่าเราจะรอดจากนรกของอัลลอฮ์ถ้าเราทำตัวชั่วถ้าเราทำตัวชั่วแน่นอนพี่น้องนรกก็พร้อมจะรับเราเหมือนกันผู้คนทั้งหมดจะมายืนที่ซิรอตนะซิรอตเนี่ยเมื่อที่ผมบอกท่านมันคือสะพานอันหนึ่งนะข้ามทอดผ่านไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ฮิกมาหนึ่งนะครับพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ต้องให้เราเดินข้ามนรกก่อนที่จะเข้าสวรรค์เพื่อเราจะได้สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ฉันรอดมาจากไฟนรกและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่คือรอฮมะตุลลอฮ์ความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้กับฉันสำนึกบุญคุณและสำนึกถึงความโปรดปรานเราต้องเดินผ่านทุกคนซิรอตพี่น้องตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานนะครับพี่น้องว่าว่าอินนามินกุมอิลลาวาริดุฮะทุกคนในหมู่พวกเจ้าจะต้องเดินเข้าไปในมันหะดีษท่านนบีนะครับพี่น้องถึงแม้หะดีษนี้จะดออีฟแต่ว่าความหมายของมันจริงๆคือเป็นแบบนั้นนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าลายับกอบัรุนวะลาฟาจิรุนอิลลาดะคอลาฮะไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวทั้งหมดจะต้องเดินผ่านเข้าไปในนรกนั้นเดินผ่านก็คือเดินบนสะพานซิรอตนี่แหละพี่น้องเวลาเราไปพี่น้องครับลักษณะของอัสซิรอตที่เราจะเดินผ่านมันนะซิรอตเนี่ยอัดดะกุมินัชชะอรมันจะเล็กยิ่งกว่าเส้นผมนะอะฮัดดุมินัสไซฟแล้วจะคมยิ่งกว่าใบมีดมันจะมีความคมยิ่งกว่าดาบแล้วมันจะเล็กกว่าเส้นผมมากแล้วทางที่เราจะเดินผ่านไปในวันนั้นในอัสซิรอตมันจะมีบรรยากาศที่มืดมากเราจะมองไม่เห็นอะไรพี่น้องครับเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่อัลลอฮ์จะให้นูรรัศมีแสงสว่างแก่คนทุกคนทุกคนจะมีแสงสว่างที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องทุกคนจะมีแสงสว่างแต่เดี๋ยวผมจะพูดนะครับว่าแสงสว่างของใครที่จะยังประโยชน์บางคนสว่างมากบางคนดับสว่างของใครพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงบอกในอัลกุรอานว่าเยอมะตะรัลมุมินีนวัลมุมินาตวันที่พวกเจ้าจะเห็นบรรดามุมินชายและมุมินหญิงيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم วันที่รัศมีจะเปล่งออกมาจากข้างหน้าเขาและข้างขวาของเขามุมินที่ซอลแลพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้แสงสว่างในการเดินข้ามซิรอตในวันนั้นแต่คนมุนาฟิกีนอัลลอฮ์ให้แสงสว่างเหมือนกันแต่เวลาจะเดินข้ามอัลลอฮ์เอาแสงสว่างนี้กลับไปนั่นคือคนเลวๆพี่น้องครับเวลาเราเดินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าفأقول أول من يجوز من الرسل بأمتي ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยคือนบีคนแรกฉันเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนบีคนแรกจากบรรดารอซูลทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตในการเดินข้ามซิรอตก่อนเลยพร้อมกับประชาชาติของท่านนั่นคือพวกเราจะเดินข้ามก่อนประชาชาติอื่นมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอุมมะท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอุมมะยุคสุดท้ายท่านนบีเป็นนบีคนสุดท้ายแต่นบีเป็นคนแรกที่ได้เดินข้ามซิรอตนี่แม้แต่ท่านนบีก็ต้องเดินผ่านอุมมะท่านนบีมุฮัมมัดพวกเราเป็นอุมมะรุ่นสุดท้าย
เราเป็นอุมมะห์แรกที่จะได้เดินผ่านซิรอตอันนี้แล้วเดินออกไปลายะตะกัลลัมอะฮัดจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะมีเสียงพูดในวันนั้นวินาทีที่กำลังจะข้ามจะไม่มีเสียงใดๆพูดเลยพี่น้องทุกสิ่งจะเงียบในความมืดที่เงียบจะไม่มีคนพูดแม้แต่คนเดียวนอกจากเสียงของบรรดารอซูลทั้งหมดอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ขอให้ปลอดภัยแต่ยาอัลลอฮ์ขอให้ปลอดภัยยาอัลลอฮ์ประชาชาติจึงเริ่มในการเดินไปทีละคนแล้วครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติตอนนี้เริ่มเดินไปทีละประชาชาติประชาชาติท่านนบีมุฮัมมัดคือประชาชาติแรกที่จะเดินผ่านไปท่านนบีจึงบอกนะครับตรงนี้เวลาเดินผ่านเนี่ยบางคนแสงสว่างที่เขาได้รับเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะครับพี่น้องนูรแสงสว่างที่เขาได้รับเนี่ยเขาสามารถด้วยกับความดีของเขาที่ทำในดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาผ่านสะพานซิรอตไปเหมือนฟ้าแลบเลยพี่น้องเราเห็นฟ้าแลบใช่ไหมแป๊บเมื่อแป๊บปุ๊บเนี่ยถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องฟ้าแลบนิดเดียวมีบางคนนี่คนประเภทแรกเขาจะผ่านสะพานซิรอตเหมือนกับฟ้าแลบคือเร็วมากด้วยกับอามันซอลาตที่เขาทำในดุนยาพี่น้องกับความดีที่เขาทำในดุนยาเขาละหมาดตะฮัจญุดเขาทำดีกับผู้คนเขาซิกรุลลอฮ์เขาไม่ตามนับสู่อารมณ์ไฟต่ำในดุนยาเขาผ่านสะพานคนแรกกลุ่มแรกคนเนี้ยผ่านแบบฟ้าแลบเลยเร็วมากส่วนต่อมาพี่น้องบางคนก็จะผ่านไปแบบความเร็วของลมพายุนะบางคนก็ไปแบบเร็วสายลมช้ากว่าฟ้าแลบแต่ก็ยังถือว่าเร็วอยู่บางคนไปความเร็วเหมือนกับม้าวิ่งบางคนไปเหมือนคนเดินพี่น้องครับบางคนคลานบางคนตกลงไปวันอิยาซุบิลลาห์บางคนตกลงไปพี่น้องครับนะบางคนตกลงไปนี่พี่น้องที่รักแล้วบนสะพานนี่แหละครับพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะมีตะขอด้วยนะแล้วขอเกี่ยวตรงนี้เหมือนกับน้ำใครติดหนี้ใครใครเคยทำร้ายใครใครเคยด่าใครไว้ใครเคยนินทาใครไว้ใครเคยทำอะไรใครไว้เคลียร์กันตรงซิรอตไปนอนครับนี่คือสถานที่ที่เราต้องเคลียร์กันทั้งหมดให้หมดมนทินทั้งหมดบนซิรอตนี่คือความน่ากลัวที่เราผิดกับคนไงครับพี่น้องเราด่าเขาเราโกงเงินเขาเราโกงมรดกเขาเราเอาของคนไปเรารอดในดุนยาแต่บนซิรอตเราต้องเคลียร์ทั้งหมดสุดท้ายบางคนตกลงไปพี่น้องครับถ้าการตกลงไปวันนั้นนั่นคือการตกไปในญาฮันนัมทันทีเยอมะลายันฟาอูมาลูวะลาบะนูนวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้อีกแล้วเมื่อตกลงไปพี่น้องอย่าลืมนะครับนรกญาฮันนัมที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานอิซาอุลกูฟีฮาซะมิอูลาฮาชะฮีกาวะฮิยะตะฟูเมื่อกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดมันถูกโยนลงไปในนรกเขาจะได้ยินเสียงนรกจะหันนำเดือดพล่านด้วยความเกลียดและความโกรธมากตะเคดูตะมัยซุมินัลไกซ์นรกจะหันนำเหมือนมันจะแตกออกพี่น้องครับในความโกรธความเกลียดของมันในวันนั้นชาวนรกเวลาดิ่งลงไปในนรกนะครับพี่น้องจังหวะนั้นเขาจะไม่เหลือความคิดและความสุขใดๆทั้งสิ้นที่ผ่านมาในดุนยาจบทั้งหมดแล้วยุติวิธานี้วินาทีนี้ทันทีวันนี้เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านได้หรือหล่นลงไปในนั้นหากวันนั้นเราผ่านได้อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมัตติยิ่งใหญ่ปลายทางคือสวรรค์ของอัลเลาะห์พี่น้องอยู่หน้าประตูสวรรค์เรียบร้อยถ้าผ่านซิรอตได้นั่นคือประตูสวรรค์อยู่ข้างหน้าซิรอตคืออยู่ใจกลางสวรรค์ท่านไปรอเลยนะครับพี่น้องเตรียมเข้าสวรรค์ได้นี่คือกลุ่มแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ากลุ่มชนแรกที่ได้เข้าสวรรค์ใบหน้าของเขาจะเหมือนดวงจันทร์เต็มดวงมีนูรมีรัศมีมากนะพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือกลุ่มแรกแต่ถ้าวันนั้นเราตกล่ะครับพี่น้องถ้าวันนั้นคือเราคนหนึ่งที่เดินไปพี่น้องเพื่อนเราผ่านไปแล้วพ่อแม่เราผ่านไปแล้วแล้ววันหนึ่งที่เราเดินไปนะเราตกลงมาครับพี่น้องที่รักวันหนึ่งที่เราตกลงไปเนี่ยใครจะช่วยและใครจะรับผิดชอบและใครจะชำระจะช่วยเหลืออะไรเราได้ทั้งหมดจะยุติทันทีผมถึงบอกนะครับเตือนตัวผมและพี่น้องเนี่ย
ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะรอดจากไฟนรกยานนำได้นั่นอยู่ที่เราทำตัวในดุนยาแล้วครับพี่น้องไม่มีใครจะช่วยท่านได้สุดท้ายผู้คนจะผ่านไปเรื่อยๆประชาชาติต่างๆจะเดินไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆแล้วจะคับกองเอาคนเลวตกลงไปในนรกยานนำเรื่อยๆจนสุดท้ายพี่น้องครับทั้งหมดผ่านซิรอตหมดอยู่ต่อหน้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนั่นแหละครับพี่น้องจึงจะเข้าสวรรค์เป็นคนกลุ่มแรกกลุ่มสองกลุ่มสามตามมาเรื่อยๆเวลาเข้าสวรรค์นั่นคือการพักอันถาวรนิรันดร์เราจะไม่มีบททดสอบใดๆอีกแล้วในชีวิตเราพี่น้องจบแค่ซิรอตหลังจากเข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮฺพี่น้องครับเราจะไม่เจอความเหนื่อยยากเราจะไม่เจออะไรอีกเลยนอกจากความสะดวกสบายเท่านั้นแล้ววันนี้คนแบบไหนพี่น้องคนประเภทหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้ผ่านซิรอตโดยง่ายจงแจ้งข่าวดีพี่น้องแก่บรรดาผู้อดทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับได้บอกในหะดีษเลยนะครับว่าลายามูตุนะครับลิมุสลิมิน3วะลเอาลัดนะไม่มีมุสลิมคนไหนที่ลูกเขาเสียชีวิตนะ3มินัลวะลัดมินัลวะลัดลูกเขาเสียชีวิตลง3คนนะครับพี่น้องและเขาสอบัตอดทนเอากรรมกรละสลายสลัมใครก็เติมที่เสียชีวิตลูกเขาตายเนี่ย3คนนะและเขาอดทนได้เขาสอบัตได้คนแบบนี้อัลลอฮ์จะปกป้องเขาเขาจะผ่านซิรอตด้วยความง่ายดายพี่น้องนี่คือการตอบแทนจากอัลลอฮ์พี่น้องลองดูพ่อแม่เราลองดูญาติญาติเรามีใครไหมครับที่ลูกเขาเสียชีวิตก่อนพ่อแม่พ่อแม่คนไหนก็ตามที่ลูกเสียชีวิตก่อนนะ3คนเนี่ยนะพี่น้องถึงแม้ว่า2คนก็ตามแล้วอดทนไม่ตีโพยตีพายไม่โกรธอัลลอฮ์ซอบัตอดทนหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์คนแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาผ่านสวรรค์โดยง่ายได้โดยที่ไม่ไฟนรกไม่สามารถจะทำอันตรายเขาได้เนื่องจากอะไรพี่น้องเนื่องจากความซอบัตอดทนเนื่องจากความอดทนที่เขาอดทนในดุนยาไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามลูกจะเสียชีวิตสิ่งที่เขารักที่สุดอัลลอฮ์เอาคืนเนี่ยเมื่ออดทนได้อัลลอฮ์ตอบแทนให้พี่น้องครับในสวรรค์ของอัลลอฮ์คนแบบนี้พ่อแม่แบบนี้จะได้ผ่านไฟนรกของอัลลอฮ์ไปอย่างง่ายดายที่สุดและเมื่อเราไปถึงฝั่งนู้นพี่น้องนั่นคือการรอดนะนั่นคือการรอดเมื่อเรารอดไปอย่างนี้ได้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์เราจึงสามารถเดินขับเข้าไปได้อย่างดีงามนะเดินเข้าไปได้อย่างดีงามนี่คือการตอบแทนพี่น้องและจบทุกอย่างแล้ววันนี้เราดูสิครับเอาละพวกที่เข้าสวรรค์แล้วอัลฮัมดุลิลละห์เราไม่ยุ่งแล้วนะอันนั้นคือเมื่อวินาทีที่ท่านเข้าสวรรค์เนี่ยท่านจะจำบ้านได้ท่านจะรู้ว่าท่านจะไปเดินมุมไหนพี่น้องเข้าไปไม่ต้องกลัวหลงนะครับว่าไหนบ้านฉันและฉันจะไปอยู่ตรงไหนทุกคนจะรู้จักที่อยู่ในสวรรค์ของเขาเหมือนกับที่เขารู้จักบ้านของเขาในดุนยานี่เลยแต่เราจะคุยถึงคนที่ตกลงไปครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนะบรรดามุสลิมที่ตกจากสะพานซิรอตลงไปในยะฮันนัมแน่นอนนั่นคือการลงโทษอันเจ็บแสบนั่นคือการลงโทษอันเจ็บปวดนั่นคือการลงโทษที่ทุรนทุรายมากชาวนรกต้องการที่สุดคืออะไรพี่น้องนั่นคือความตายชาวนรกต้องการที่สุดคือความตายแต่เขาจะไม่ตายอีกเลยในนั้นพี่น้องครับเขาจะสอบอยู่และถูกทรมานอยู่ในนั้นตลอดกาลพี่น้องวันนี้เราโดนไฟรนที่นิ้วเราแป๊บเดียวเรายังทนไม่ได้และพี่น้องลองนึกนะว่าหากเหตุการณ์วันนั้นเราถูกไฟนรกของอัลลอฮ์เผาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงพี่น้องเขาทั้งหมดจะอยู่อย่างทรมานมากในขณะเดียวกันพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยเขาจะมองลงมาอย่างชาวนรกเนี่ยและอัลลอฮ์ให้เขาเห็นนะครับให้เขาเห็นเลยนะพี่น้องคนที่เขาเคยรู้จักในดุนยาเนี่ยวันนี้อยู่ในนรกเนี่ยคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเป็นผู้โซเลมเป็นผู้อธรรมเขาเห็นชาวนรกขอชาวสวรรค์เทน้ำลงมาให้เรากินบ้างเพราะเครื่องดื่มชาวนรกคือน้ำหลองคือน้ำเลือดคือน้ำร้อนเขาทรมานที่สุดพี่น้องครับแต่สุดท้ายที่สุดมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาพี่น้องครับถึงบ่าวของอัลลอฮ์จะโดนโยนลงไปในนรกวงเล็บที่เป็นมุสลิมที่ศรัทธานะครับ
ส่วนใครไม่ศรัทธาของอัลลอฮ์เขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลอันนี้ต้องพูดไม่ต้องโลกสวยนั่นคือการลงโทษอันตลอดกาลแต่บ่าวของอัลลอฮ์ที่มีอีมานอยู่ในนรกแต่หัวใจเขายังมีอีมานชาฟาการช่วยเหลือยังมีอยู่เพื่อให้หลุดพ้นจากนรกได้อัลลอฮ์ยังให้โอกาสการชาฟาหนึ่งคืออะไรพี่น้องคนดีๆเนี่ยคนซอลเล่เนี่ยที่เราเป็นเพื่อนเราเคยร่วมทำงานกับเขาเลยทำงานศาสนาร่วมกับเขาเพื่อนเราที่เป็นคนดีๆเนี่ยเวลาได้เข้าสวรรค์แล้วพี่น้องครับเขาจะมองหาเรานะนี่คือคนดีพี่น้องเขาจะมองหาเราและสุดท้ายเขาไม่เห็นเราพี่น้องครับเขาจะบอกอัลลอฮ์ว่าไหนพี่น้องของฉันอย่าอัลลอฮ์ไหนคนนั้นคนนั้นอย่าอัลลอฮ์ทำไมฉันไม่เห็นเขาในที่นี้สุดท้ายอัลลอฮ์เห็นว่าเพื่อนของท่านตอนนี้อยู่ในนรกเขาขอดุอาขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ในการชะฟาอะห์ช่วยเหลือเพื่อนของเขาขึ้นจากนรกได้นี่คือการชะฟาอะห์จากคนดีพี่น้องท่านนบีจึงสอนไงครับว่าเวลาเราเลือกคบใครเนี่ยเลือกคบคนดีเพราะมันมีประโยชน์แก่เราในวันกิยามะห์ด้วยเลือกคบคนซอลเลาะห์พี่น้อง เลือกทำงานศาสนาด้วยกันเพื่อนที่อยู่ในความดีช่วยเหลืองานศาสนามาด้วยกันเนี่ยในวันกิยามะห์เขาจะถามถึงกันและกันแน่นอนเราอยู่ในแก๊งเดียวกัน5คนนะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์อย่างน้อยมันรอดสัก4คนเราไปนรกอย่างน้อยที่สุดไอ้เพื่อนเราเนี่ยมันช่วยเราได้ในขณะที่มันเป็นคนซอลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ช่วยออกเรื่อยๆพี่น้องนะนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ใครมีอีหม่านเท่ากับเม็ดผักกาดใครมีอีหม่านเท่าเม็ดทุลีเดียวอัลเลาะห์ก็จะให้ออกจากนรกของอัลเลาะห์จนคนสุดท้ายพี่น้องครับคนสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษท่านนบีเนี่ยชาวนรกที่จะได้ออกจากนรกคนสุดท้ายแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าคนสุดท้ายในที่นี้คือมุสลิมถ้าไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์นั่นคือจบท่านจะไม่มีสิทธิ์ชะฟาอะห์ใดๆทั้งสิ้นนะอูซบิลลาฮ์อูซบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมนะอูซบิลลาฮ์ท่านจะไม่มีสิทธิ์ออกมาใดๆทั้งสิ้นเพราะอัลลอฮ์ให้โอกาสท่านมามากแล้วในดุนยาแต่มุสลิมถ้ายังอีหม่านยังไม่ตกศาสนาถึงแม้จะทำชั่วท่านนบีบอกจะมีนะครับพี่น้องชาวนรกคนสุดท้ายเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้อนุญาตออกมาจากนรกของอัลลอฮ์คนอื่นเข้าสวรรค์หมดแล้วพี่น้องเหลือคนนี้คนเดียวออกมาเขาจะออกมาในสภาพที่ตัวเขาไม่เกรียมหมดพี่น้องนะเขาคลานออกมาพี่น้องครับและเขาก็ได้เปลี่ยนอัลลอฮ์เปลี่ยนเขาเรียกว่าร่างกายเหมือนกับก็คือชุบชีวิตเขาใหม่อีกครั้งจนกระทั่งมีร่างกายที่สมบูรณ์และเขาเนี่ยก็ต้องมาเดินที่ซิรอตเช่นกันมาชาอัลลอฮ์คนอื่นไปหมดแล้วคนนี้ขึ้นจากนรกคนสุดท้ายแล้วก็จะไปสวรรค์แต่ต้องข้ามซิรอตเช่นกันนะวินาทีที่คนนี้ข้ามพี่น้องนะสุดท้ายแล้วก็คือข้ามได้เวลาข้ามได้เนี่ยเขาบอกเลยพี่น้องตะบารักัลลอฮีนัจญานีมินกนะครับพี่น้องเขาบอกขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ความจำเริญมหาบริสุทธิ์มีต่อพระองค์ที่ช่วยฉันให้พ้นจากเจ้าไฟนรกเอ้ยและเขาดีใจภูมิใจแล้วบอกกับอัลลอฮ์ว่านะโดยที่ละกอดอะตานีอัลลอฮ์มาอะตออะฮัดันมินัลอัวลีนวัลอาคิรินเอากะมากอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้แก่ฉันเนี่ยเนี่ยมัตที่ยิ่งใหญ่มากคือที่ฉันเดินผ่านซิรอตได้โดยที่อัลลอฮ์ไม่เคยช่วยให้ใครมาก่อนเลยก่อนจากนี้และหลังจากนี้อีกหารู้ไหมพี่น้องคนนี้คือคนสุดท้ายแล้วที่ออกจากนรกคนอื่นผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ความรู้สึกเขาคือดีใจมากที่ออกจากนรกของอัลลอฮ์เมื่อมาพี่น้องพ้นจากซิรอตได้อยู่หน้าประตูสวรรค์ยังเข้าไม่ได้เขารู้สึกว่าพ้นจากนรกได้เนี่ยเขามีความสุขที่สุดไม่อยากได้อะไรแล้วยาอัลลอฮ์ปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้เขามาอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งพี่น้องครับเขาก็สุขแล้วพี่น้องแค่นี้ชีวิตฉันมีความสุขแล้วยาอัลลอฮ์หลุดจากนรกฉันไม่เอาอะไรอีกแล้วขณะที่ชายคนนี้อยู่ใต้ร่มไม้ในสวรรค์ยังไม่ได้เข้านะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งขึ้นอยู่ข้างหน้าชายคนนี้เห็นต้นไม้ที่สวยกว่าต้นที่เขาอยู่เขาบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ขอฉันไปอยู่ต้นนั้นได้ไหมอัลลอฮ์บอกเจ้าบอกว่าจะไม่ขอแล้วไม่ใช่หรอเจ้าบอกว่าจะไม่ขอแล้วไม่ใช่หรอ
เขาก็ยังขอกับอัลลอฮ์อยู่นะสุดท้ายอัลลอฮ์ให้พี่น้องเอาไปอยู่ต้นนั้นดูความเมตตาของอัลลอฮ์เมื่อไปอยู่ต้นที่สวยกว่าเจออีกต้นที่สวยกว่าขออัลลอฮ์ให้เข้าไปต้นนั้นอีกขอไปเรื่อยๆพี่น้องจนสุดท้ายอยู่หน้าประตูสวรรค์มาชาอัลลอฮ์ชายคนนี้มาอยู่หน้าประตูสวรรค์พี่น้องครับเมื่อประตูถูกเปิดออกชายคนนี้มองเข้าไปในสวรรค์พี่น้องที่รักนั่นคือจุดสุดยอดของชีวิตทั้งหมดยุติณเวลานี้เขาเห็นอะไรพี่น้องในสวรรค์เห็นฮูรุนไอน์เห็นบรรดาความสุขเห็นลำธารหลายเขาเนี่ยยันนาตุนตะจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮารสายธารที่มันไหลอยู่เบื้องล่างมันมีธารแห่งสุรามันมีธารแห่งน้ำนมความสุขทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยเห็นคนที่สวยที่สุดเห็นความสุขที่สุดในสวรรค์เขาเห็นสวรรค์พี่น้องครับไม่มีใครสบัดอดทนได้เมื่อเห็นสวรรค์ของอัลลอฮ์ชายคนนี้ดูในสวรรค์พี่น้องครับจนสุดท้ายขออัลลอฮ์ขอให้เข้าสวรรค์ด้วยฉันขอให้ฉันได้เข้าสวรรค์ด้วยยาอัลลอฮ์พี่น้องเลวสุดท้ายจนหยดสุดท้ายเพราะไอ้บางคนนี้เนี่ยมันเป็นคนสุดท้ายของมุสลิมที่ออกจากนรกและได้เข้าสวรรค์เป็นคนสุดท้ายขอเข้าสวรรค์ด้วยเพราะอัลลอฮ์จะให้อยู่แล้วพี่น้องครับอัลลอฮ์จะให้อยู่แล้วนะขอเข้าสวรรค์ด้วยปรากฏว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้เจ้าเข้าได้พี่น้องพอชายคนนี้มองและเห็นในสวรรค์เห็นพระราชวังเห็นปราสาทเห็นบ้านเห็นอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาบอกกับอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ที่จับจองเต็มหมดแล้วไม่มีที่ของฉันแล้วยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงบอกนะครับว่าสำหรับเจ้ายิ่งใหญ่แล้วเขาเรียกว่าเนี่ยมัดที่เจ้าจะได้รับใหญ่กว่าดุนยานี่สิบเท่าความสุขทั้งหมดในดุนยาที่เราเจอวันนี้พี่น้องครับพระราชวังคนรวยๆระดับกษัตริย์ทั่วโลกที่เขาอยู่กันเขาอยู่ยังไงเขามีความสุขขนาดไหนนั่นคืออีกสิบเท่าของความสุขอันนี้สำหรับคนชั้นต่ำสุดในสวรรค์พี่น้องครับแต่ว่านี่คือชั้นต่ำสุดที่ชาวสวรรค์คนสุดท้ายจะได้รับใหญ่กว่าดุนยายิ่งใหญ่กว่าดุนยานี่สิบเท่านะพี่น้องวันนี้เราดูบรรดากษัตริย์ทั่วโลกเขาอยู่เป็นยังไงฮะมีข้าราชบริพารมี พระราชวังใหญ่โตมีความสบายมากทุกอย่างเราจะได้ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกสิบเท่าดุนยาโลกใบนี้ใหญ่ขนาดไหนพี่น้องเราจะได้ใหญ่กว่านี้อีกสิบเท่านี่คือคนต่ำสุดที่จะได้รับแล้วลองบอกผมสิครับพี่น้องว่าแล้วผู้ที่ได้เข้าฟิรเดาส์เขาจะได้อะไรขนาดไหนแล้วคนที่ได้เข้าสู่ฟิรเดาส์เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องฟิรเดาส์คือสวรรค์ชั้นสูงสุดฟิรเดาส์คือสวรรค์ที่อยู่ตรงกลางแล้วสูงที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วเขาเรียกว่าสุดยอดที่สุดของสวรรค์คือฟิรเดาส์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนะครับว่าเวลาท่านขอสวรรค์เวลาขอสวรรค์ท่านจงขอฟิรเดาส์ต่ออัลลอฮ์อย่าดูถูกตัวเองว่านำหน้าอย่างฉันจะไปขอฟิรเดาส์เป็นไปไม่ได้พี่น้องอย่ากลัวไม่มีความว่าเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์รู้ถึงหัวใจเราขอให้จริงพี่น้องขอให้เราได้สวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ขอด้วยหัวใจบริสุทธิ์ไม่ถ้าไม่ขอนะพี่น้องไปในวันนั้นเราจะเสียดายที่สุดคนที่อยู่สวรรค์ชั้นสูงอัลลอฮ์จะให้ลงมาหาคนเยี่ยมคนข้างล่างได้แต่คนที่อยู่ชั้นต่ำกว่าจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปหาคนเหล่านั้นเลยเราจะขอให้เราได้ฟิรดาวส์พี่น้องชายคนนี้ชาวสวรรค์คนสุดท้ายได้เขาเรียกว่าบิเราะห์มาติลลาห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์แต่อย่าลืมนะครับพี่น้องมุสลิมทุกคนที่ลงนรกเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตาประทับนะว่าเราเคยผ่านนรกมาแล้วนะเขาจะเรียกกลุ่มชนนี้ว่ายะฮันนามียูนบรรดาผู้ที่เคยผ่านจานนำมาแต่ยังไงก็ตามเราก็ได้เข้าสวรรค์แต่ขอดุอาแต่ครับพี่น้องขออย่าให้เราลงนรกเลยแม้แต่วินาทีเดียวขอให้เราผ่านการสอบสวนขอให้เราเดินผ่านซิรอตดุดฟ้าแล้วนะขอให้เรามีนูรรัศมีอันสว่างสวัยในขณะที่เราผ่านซิรอตนะขอให้เราอย่ามีความผิดใดๆกับผู้คนยกโทษขอโทษอภัยโทษและอย่าทำร้ายใครพี่น้องเราไม่ผิดกับคนเนี่ยนะเราไม่ต้องเคลียร์เยอะแล้วคนที่จะไปก่อนเลยนะครับพี่น้องเข้าสวรรค์ก่อนเลยบรรดาคนจนพี่น้องครับคนจนอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ก่อนส่วนคนรวยอัลลอฮ์จะกักเอาไว้และจะสอบเขาเรื่องเงินและจะสอบเขาเรื่องทรัพย์
คนจนอัลเลาะห์เข้าสวรรค์ก่อนนะครับพี่น้องเข้าทีละกรุ๊ปทีละกรุ๊ปเนี่ยบรรดาคนจนมุฮาจิรินเข้าก่อนเลยนะคนยากจนต่อมาเข้าคนรวยอัลเลาะห์จะกักเอาไว้จะกักไว้และจะสอบสวนเขาในวันกิยามะห์ในเรื่องของทรัพย์ฉะนั้นรวยไม่ใช่สุขสบายนะครับพี่น้องความรวยที่ท่านได้รับนั่นคือข้อสอบที่อัลเลาะห์ให้กับท่านท่านจะต้องตอบอัลเลาะห์ได้ในวันกิยามะห์ท่านใช้เงินอะไรบ้างท่านใช้เงินไปทำอะไรบ้างส่วนพวกเราคนไม่ค่อยมีตังค์อ่ะพี่น้องคำตอบเรื่องเงินไม่ต้องตอบอะไรเยอะแต่ถ้าวันนึงเรามีตังค์อย่าลืมนะครับพี่น้องสตางค์เราทุกบาทอัลเลาะห์จะสอบทั้งหมดวันนี้ขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายรอดพ้นจากไฟนรกญะฮันนัมให้เราผ่านซิรอตได้นะครับอินชาอัลเลาะห์แจ้งข่าวดีแก่ผู้อดทนโดยเฉพาะคนที่สูญเสียลูกตายและเขาอดทนได้ อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลเลาะห์จะตอบแทนท่านบนอัสซิรอตแน่นอนท่านจะเดินผ่านมันไปได้อย่างสบายนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเราและท่านทั้งหลายจะต้องเจออีกเล็กนึงอีกนิดนึงนะพี่น้องครั้งนึงเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะเนี่ยนอนอยู่บนตักภรรยาแล้วก็ร้องไห้พี่น้องภรรยาก็ร้องไห้ด้วยอับดุลลอฮ์ก็ตกใจว่าเธอร้องไห้ทำไมภรรยาก็บอกว่าฉันเห็นท่านร้องไห้ฉันก็ร้องด้วยท่านอับดุลลอฮ์จึงบอกว่าฉันนึกถึงอายะห์อัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์บอกพวกเจ้าทั้งหมดทุกคนจะต้องเดินผ่านนรกเข้าไปอัลลอฮ์บอกพวกเราทุกคนจะเข้าซึ่งฉันไม่รู้ว่าฉันจะผ่านจากนรกได้หรือไม่ฉันจึงร้องไห้นี่คือความกลัวนรกของซอฮาบะห์วันนี้เราไม่ได้ถึงขั้นซอฮาบะห์นะครับพี่น้องฉะนั้นเนี่ยพยายามอันไหนที่ทำและเป็นความดีในวันกิยามะห์ทำต่อไปและผลบุญที่ยิ่งใหญ่ผลบุญแห่งความซอบัตอดทนพี่น้องครับในการบททดสอบเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซอบัตอดทนได้อัลลอฮ์จะตอบแทนท่านในวันกิยามะห์อย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเล็กๆน้อยๆนะในเรื่องของอัสซิรอตในค่ำคืนนี้สถานที่ที่เราทุกคนต้องเจออินชาอัลลอฮ์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะผ่านไปได้นะครับก็ขอดุอานะให้เราท่านและท่านทั้งหลายผ่านอัสซิรอตไปให้ได้ทุกคนนะขอโทษกันเยอะๆนะถ้าผมเองผิดพลาดอะไรกับใครก็ขอโทษด้วยนะครับมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนใครถ้าทำอะไรกับผมก็ให้มาอัพเช่นกันนะจะได้ไม่ต้องไปเคลียร์กันในวันกิยามะห์นะให้เราต่างคนต่างรีบไปสวรรค์แล้วกันอินชาอัลเลาะห์นะเราได้ไปเจอกันอีกนะครับพี่น้องนะพยายามนะครับอีหม่านตอนนี้นะอีหม่านอ่อนอีหม่านอ่อนอีหม่านอะไรก็แล้วแต่อ่อนในดุนยายังกระตุ้นทันนะ วันที่อีหม่านเราอ่อนเนี่ยนะครับเรากระตุ้นตัวเองได้ในทุกวันนี้เพราะช่วงนี้เนี่ยบอกตรงๆนะเราไม่มีโอกาสผมบรรยายไลฟ์สดแบบนี้มันก็ไม่ค่อยได้ฟิลเท่าไหร่นะจริงๆมันชอบที่จะเจอต่อหน้าคนพูดคนมันเนี่ยมันถึงใจกว่าแต่ด้วยสาเหตุเหตุการณ์นี่แหละครับพี่น้องนะโควิด19นะครับก็ขอให้เมืองเรานะประเทศเราให้มันเร็วๆหน่อยแล้วกันพัฒนาให้เร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะครับช่วยใส่เกียร์4หรือ7เทอร์โบอะไรก็ได้นะมันเร็วกว่านี้หน่อยนะครับฝรั่งตอนนี้เขาเปิดสนามดูบอลกันได้แล้วของเรายังต้องใส่แมสเข้าเซเว่นเข้าอะไรกันอยู่เลยนะฉะนั้นก็ขอให้พัฒนาให้เร็วขึ้นนะครับจะได้ตามฝรั่งเขาทันบ้างนะอินชาอัลเลาะห์นะเราจะได้กลับไปบรรยากาศการทำงานศาสนาอย่างเต็มรูปแบบเหมือนเดิมนะครับอินชาอัลเลาะห์นะต้องเห็นใจนะมุสลิมเนี่ยเรามีพลังศรัทธานะมุสลิมเรามีพลังศรัทธาและพลังศรัทธาของเราจะชาร์จได้ต่อเมื่อได้ฟังเรื่องศาสนามุสลิมจะชาร์จพลังศรัทธาได้ต่อเมื่อได้ฟังศาสนาถ้าเราไม่มีโอกาสได้ฟังศาสนาพี่น้องครับอีหม่านพลังศรัทธาเราจะลดลงเรื่อยๆเราไปมัสยิดทุกวันเราไม่ได้ไปเฉพาะเทศกาลสำคัญนะวันหนึ่งมัสยิดถูกปิดนี่โรคระบาดอะไรเข้ามาเงี้ยพี่น้องเราไปไม่ได้นั่นคือการตัดบั้นทอนอีหม่านเราลงไปเรื่อยๆฉะนั้นต้องพยายามนะในครอบครัวและตัวเองอ่านเรื่องศาสนาเยอะๆฟังเรื่องศาสนาบ่อยๆและอินชาอัลเลาะห์เราจะผ่านมันไปได้นะครับอาจารย์ครับถ้าคนต่างศาสนิกบอกกับอัลเลาะห์ว่าเขาไม่รู้เพราะไม่มีผู้รู้ไปสอนหรือบอกเขาล่ะครับจริงๆอ่ะนะวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมันรู้หมดทุกเรื่องเรื่องคนอเมริกามันยังรู้เลยทำไมเรื่องใกล้ตัวแค่ถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเรามาจากไหนเราคิดไม่ได้หรอครับจริงๆไม่ใช่เราไม่รู้จักอัลเลาะห์หรอกเราไม่ต้องการจะรู้จักนะเราไม่คิดอัลเลาะห์เนี่ยจะรู้จักพระองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากแค่คิดเองฮะ
คิดวิเคราะห์ว่าเรามาจากไหนเราเป็นยังไงจริงๆวิชาสังคมศาสนาต่างๆเราก็เรียนศาสนาเปรียบเทียบเรียนวิชาศาสนาต่างๆศาสนาไม่ใช่วิชาเรียนเพื่อเอาเกรดนะครับวิชาสปช.วิชาสังคมศาสนาเวลาเราเรียนแล้วเราก็ต้องเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์การใช้ชีวิตจริงน่ะศาสนาแบบไหนที่เราจะเลือกแล้วตอบโจทย์กับชีวิตมากที่สุดพี่น้องคิดเองผมขี้เกียจพูดนะพูดเยอะก็ไม่ได้เรื่องอะไรเท่าไหร่พี่น้องก็เลยจะบอกทั้งหมดไม่ใช่ไม่รู้จักอัลเลาะห์หรอกครับพี่น้องวันนี้ศาสนาหรือความรู้อิสลามถึงบ้านน่ะท่านน่ะไม่คว้าเองต่างหากท่านขอโทษนะครับเสือกไปรู้เรื่องรถเฟอร์รารี่เงี้ยซื้อก็ไม่ได้ซื้อติท่านไปรู้เรื่องอเมริกาโจไบเดนเงี้ยพ่อเรามันก็ไม่ใช่พ่อเราที่พี่น้องโจไบเดนเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีมันก็ไม่ต่างเราสักบาทแต่เรารู้เรื่องมันหมดเลยเมียใครลูกใครนะแต่งงานปีเท่าไหร่มันอายุเท่าไหร่เรายังรู้เลยเกี่ยวอะไรกับเราพี่น้องไม่รู้เรื่องมันเราก็ไม่ขาดทุนนะแต่วันนี้เนี่ยเรื่องศาสนาที่จะกำหนดวิถีชีวิตเราไปเรากลับไม่คิดว่าเราต้องการศาสนาหรืออะไรที่เป็นทางนำแก่ชีวิตเราเลยเราไม่ใช้สติปัญญาเองนะครับฉะนั้นจะไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้ว่าไม่มีใครมาไม่มีใครไม่ใช่หรอกครับท่านไม่ขวนขวายมันเองต่างหากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลลอฮุอะลัมนะครับโอเคนะอันไหนที่อามีนครับพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยไม่ต้องพูดเยอะแหละมันฮารอมอยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยฮารอมแต่อีกอย่างนึงอย่าให้เรารู้สึกเฉยๆกับระบบดอกเบี้ยเพราะวันนี้เนี่ยเวลาเราเขาเรียกว่าเข้าไปในระบบนี้เนี่ยนะครับเรารู้สึกว่าธรรมดาเลยระวังนะดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเท่ากับประกาศสงครามกับอัลลอฮ์นะครับพี่น้องต้องระวังเช่นกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอาจารย์คะถ้าใช้เสียงและใบหน้าเราทำมาหากินโพสต์ลงสตอรี่บาปไหมครับคือผู้หญิงนะผู้หญิงนะครับใบหน้าเราน้ำเสียงเราไปดัดไปพูดแล้วโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยโอกาสเป็นฟิตนะห์สูงมากฉะนั้นการทำมาหากินก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่ฟิตนะห์นะครับการไปโชว์เสียงการไปโชว์ใบหน้ามันจะเป็นฟิตนะห์เยอะแล้วพวกบ้ากามเยอะพี่น้องเชื่อผมในเฟซนะสังเกตนะสังเกตง่ายๆคนไทยเราเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่ชอบเรื่องแบบไม่ใช่คนไทยหรอกทั่วโลกนะทั่วโลกพี่น้องลองเอาผู้หญิงมาขายมาอะไรแบบนี้นะอะไรที่เป็นผู้หญิงนะมันชอบหมดเลยดูโฆษณาของไทยสิครับยาธาตุบางตัวยังต้องใช้ผู้หญิงเป็นพรีเซนเตอร์ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะไม่เกี่ยวเลยกับชีวิตพี่น้องโฆษณาอะไรบ้างที่ไม่มีผู้หญิงอะพี่น้องมีผู้หญิงหมดเลยเพราะอะไรจนกระทั่งเนี่ยเขาเอาผู้หญิงมาเป็นเครื่องมือหากินอะพี่น้องเอาผู้หญิงมาแต่งตัวโป๊แล้วก็เป็นพิตตี้โฆษณารถอย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครไปด่ามันบ้างวะว่าพวกมึงเนี่ยกดขี่สตรีแต่พอมุสลิมบอกให้ผู้หญิงควรมีหญ้าบอกกดขี่สตรีอีกฝั่งนึงบอกให้แต่งตัวมิดชิดกับโดนด่าอีกฝั่งนึงส่งเสริมให้แต่งตัวโป๊เสือกโดนชมว่าเป็นสิทธิเสรีเลอะเทอะพี่น้องตอนนี้ผู้หญิงอ่ะถูกกดขี่เยอะจากสังคมชั่วๆนี่แหละครับแต่อิสลามสอนให้ปกปิดผู้หญิงเราสอนให้ปกปิดปิดมิดชิดไม่ต้องเปิดเผยความสวยงามไม่ใครแต่อีกสังคมนึงกลับมองว่าเป็นเรื่องปกติเอาผู้หญิงมาแก้ผ้ามาแต่งตัวโป๊แล้วโฆษณาสินค้าให้มันไอ้พวกนี้แหละกดขี่สตรีอย่าอ้างพี่น้องว่าเป็นศิลปะว่าเป็นสิทธิเสรีลองให้แม่มันมาแต่งแบบนี้มันเอามั้ยฮะเจ้าของโชว์รูมรถอ่ะผมถามหน่อยเอาแม่ท่านมาแต่งเป็นพิตตี้แล้วมายืนต่อหน้าคนให้คนถ่ายรูปท่านเอามั้ยฮะในงานศิลปะงานอาร์ตเอามั้ยฮะเอาลูกสาวท่านมายืนแบบนี้เอามั้ยฮะไม่เอามันก็ไม่เอาลูกมันมาทําแบบนี้แต่มันทํากับลูกสาวคนอื่นได้ไงไอ้พวกนี้แหละกดขี่สตรีในขณะที่มุสลิมส่งเสริมให้ผู้หญิงปกปิดให้เกียรติสตรีนะคนมีปัญญาเท่านั้นแหละครับพี่น้องที่คิดได้ส่วนโง่ก็คือต้องโง่ต่อไปช่วยกันไม่ได้นะครับนะฮะความโง่นี่มันอยู่ที่ใครจะเลือกจริงๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนะฮะอย่างไรก็มุสลิมเราระวังนะอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่จําเป็นต้องใช้โฆษณาสินค้าเหมือนกับที่พวกเขาทําเรามีอัลเลาะห์อัลเลาะห์ช่วยเราแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับขออัลเลาะห์ช่วยเหลือท่านนะครับอาจารย์ครับผมชอบคิดผิดคิดผมชอบคิดเยอะเวลาฟังบรรยายคิดสงสัยไปเองในแบบไม่ค่อยเชื่อบางครั้งแต่อยากจะเชื่อมากๆควรทำไงครับควรกล่าวว่าอามันตุบิลลาฮิวะรอซูลีฉันอีมานต่ออัลเลาะห์และบรรดารอซูลของพระองค์ความรู้สึกของท่านเนี่ยนี่คือชัยฏอนมันกำลังกระซิบกระซาบจงอย่าตามมันนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ให้ปลอดภัยนะในการฉีดวัคซีนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะอาจารย์ครับตกศาสนาคือยังไงคือตกศาสนานี่นะตกศาสนาก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม
ไม่ว่าด้วยคำพูดการกระทำหรือหัวใจก็ตามอย่างเช่นเราบอกว่าเราไม่เชื่อแล้วอัลลอฮ์ไม่มีจริงนะเราอุสบิลลาฮ์มินซาลิกสมมตินะพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนั่นคือการหลุดพ้นจากสภาพอิสลามทันทีถ้าเรารู้ว่าทำพูดแบบนี้ไม่ได้แต่ไปพูดนั่นคือจบนะฮะถ้าจะเข้าใหม่ต้องกล่าวอิสลามใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับธุรกิจขายซื้อสินค้าเงินผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยบวกกำไรในเงินสินค้าได้ไหมคือซื้อของเงินผ่อนได้ยกเว้นสินค้าบางชนิดอย่างเช่นทองคำแบบนี้ผ่อนไม่ได้ถ้ามอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆคิดขายเป็นเงินผ่อนไม่เป็นไรอย่างเช่นนี่อิสลามเขาเรียกว่าการขายมุรอบะฮะพี่น้องครับมุรอบะฮะคืออะไรผมอยากได้มอเตอร์ไซค์นะไม่มีตังค์นะราคา 30,000 บาทผมก็ไปหาพี่น้องท่านหนึ่งบอกช่วยซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วมาขายผมได้ไหมพี่น้องก็ไปซื้อให้ 30,000 บาทแล้วมาบอกผมว่าผมขายให้อาจารย์ 40,000 นะแล้วก็ผ่อนกับไอ้บังนี่เอาถ้าผมผ่อนช้าก็ไม่ขึ้นจาก 40,000 40,000 ตายตัวนะไอ้บังก็บอกว่าบังซื้อมา 30,000 แต่ขายอาจารย์เอากำไร 10,000 40,000 นะอาจารย์ตกลงไหมผมตกลงแบบนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับนะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับโอเคนะก็โอ้ 3:30 นแล้วนะอินชาอัลเลาะห์นะครับอย่าซักมะลอกไครอนนะยังไงก็วันนี้น่าจะเดินทางกันมาถึงตรงนี้นะครับยังไงผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยขอโทษพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับอยากให้สามีฟังบ้างทำไงดีคะบอกแล้วไม่ฟังไม่ศึกษาจะบอกวิธีไหนดีคะผมมีวิธีนะมีวิธีนั่นคือตอนไปไหนด้วยกันอยู่บนรถมันลงมันหนีจากเราไม่ได้เราเปิดฟังบรรยายตอนอยู่บนรถด้วยกันคราวนี้แหละไอ้บางไม่อยากฟังก็ต้องฟังนะมันต้องฟังฉะนั้นเปิดฟังในรถบอกว่าเราจะฟังเดี๋ยวมันก็เข้าหูมันนะพี่น้องแล้วก็ดูอาสักวันหนึ่งอัลลอฮ์จะเปิดหัวใจนะครับอินชาอัลลอฮ์นะยังไงก็โอเคนะครับฝากกันค่ำคืนนี้ก่อนนะฮะและเจอกันอินชาอัลลอฮ์นะครับในวันพุธวันพุธนี้นะในการเปิดสายสดนะครับรายการทำไมฉันจึงกลับตัวนะครับในเปิดสายสดนะวันพุธนี้นะครับโทรมาคุยกันได้นะโทรมาคุยกันได้นะครับในวันพุธนี้นะรายการทำไมฉันจึงกลับตัวโทรมาเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่น้องให้พวกเราให้ผมฟังให้พวกเราฟังนะโทรมาพูดคุยนะเล่าเรื่องราวชีวิตประสบการณ์ที่จะมีประโยชน์แก่ผู้คนผู้ฟังต่อๆไปนะวันอาทิตย์เราจะเปิดสายสดเอาวันพุธนะเราจะเปิดสายสดพูดคุยกันนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วเจอกันพุธนี้นะฮะค่ำคืนนี้จากลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้เราปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนนะครับอะวะบิลลาฮิตอฟฟีกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์